ไปต่อเนื่องกันที่อิสราเอลนะคะล่าสุดก่อนหน้านี้มีการสั่งเครื่องบินรบจำนวนมากจากสหรัฐอเมริกาถึง50ลำและเมื่อวานนี้ค่ะเครื่องบินล็อตแรกจำนวน2ลำได้เดินทางถึงอิสราเอลเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องบินที่ว่านี้ก็คือเครื่องบินรบล่องหนรุ่น F-35 ค่ะจำนวน2ลำก็ได้เดินทางมาจากโรงงานผลิตเครื่องบินของ Lockheed Martin ในสหรัฐเดินทางถึงฐานทัพอากาศเนวาทิมทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวานนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินล็อตแรกจากจำนวน50ลำที่อิสราเอลสั่งซื้อจากอเมริกาและที่ผ่านมาค่ะอิสราเอลก็ได้รับการสนับสนุนด้านกิจการกลาโหมจากสหรัฐมากถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดนี้เข้ามาประจำการขณะที่ประเทศอื่นๆที่สั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ด้วยก็ต้องรอการส่งมอบต่อไปค่ะสำหรับเครื่องบิน F-35 ถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าภายในตัวเครื่องนี้ก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็ยังเป็นเครื่องบินรบที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดด้วยว่ามีการใช้งบประมาณเกินตัวเกินไปอิสราเอลเขาก็มองนะคะว่าการประจำการเครื่องบิน F-35 เป็นปัจจัยสำคัญเลยแหละค่ะที่ทำให้มีการรักษาความได้เปรียบทางด้านการรบทางอากาศในภูมิภาคใกล้เคียงซึ่งเครื่องบิน F-35 ที่อิสราเอลรับเข้าประจำการจะได้ชื่อรหัสว่า Ador ที่มีความหมายในภาษาฮิบรูแปลว่าเกรียงไกรนั่นเองค่ะศักยภาพหลักๆของเครื่องบิน F-35 ก็คือหลบเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ได้มีระบบอาวุธแบบทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงถึง 1.6 เท่าของความเร็วเสียงเลยทีเดียวค่ะหรือว่าประมาณ 1,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ก็ยังทำงานควบคู่ไปกับหมวกนักบินสุดไฮเทคที่มีราคาสูงถึง 400,000 ดอลลาร์เลยนะคะหมวกนักบินนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบปฏิบัติการการแสดงภาพความร้อนรวมไปถึงภาพตอนกลางคืนให้กับนักบินได้อีกด้วยค่ะ